พลุพลุโผล่โผล่โลมาหลอนต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่น้องๆจะฟังต่อไปนี้ครับฟังหูไว้หูนะครับอย่าเชื่อนะฮะในสิ่งที่พี่เลียวกำลังจะพูดฟังเป็นนิยายดีกว่าแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องประเภทนี้ฮะไม่ว่าคุณจะฟังรายการที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่พี่เลียวจะถ่ายทอดต่อไปนี้ฮะมันเป็นเรื่องราวนะฮะเรากำลังพูดถึงในแนวของเชิงกงกรรมกงเกวียนนะฮะเพราะว่าคือความดีน้องเอ้ยเวลาทำเนี่ยฮะน้องจะรู้สึกว่ายินดีพอใจชอบใจนั่นคือกุศลที่น้องได้รับแต่เมื่อไหร่ก็ตามน้องพร่องศีล5ข้อใดข้อหนึ่งอ่ะสมมุติว่าตบยุงเนี้ยรู้สึกไม่สบายใจนั่นคือเกิดและมันเกิดนรกเล็กๆในใจฮะนั่นคือเขาเรียกนรกในใจไปด่าใครไปทำนู่นทำนี่ในเรื่องของวาจามันก็ขึ้นอยู่เนี่ยฮะมันขึ้นกับการส่อเสียดมูสานะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่สบายใจนั่นก็คือบาปที่เกิดขึ้นในหัวใจนะเนี่ยฮะก็คือสิ่งพวกนี้ไม่ต้องถึงกับตายฮะนรกสวรรค์มันเกิดขึ้นทันทีพี่เลวถึงได้บอกว่าทำไมรายการผีถึงต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นคลื่นของธรรมะ FM 104.5 MHz คลื่นก็บอกอยู่แล้วฮะคลื่นเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมันมี3สิ่งอยู่ในตัวเดียวกันแต่เรื่องราวของเราเนี่ยจัดอยู่ในพุทธศาสนาแต่ว่ามันกลืนกลายในเรื่องของความเป็นจริงหลายคนบอกว่าเหลวไหลงมงายไม่ว่าฮะนะฮะแต่งมงายอย่าทำบุญสิอธิษฐานตายไปขอให้อยู่ในนรกนะฮะอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดลองอธิษฐานดูสิครับนะฮะคือถ้าคุณไม่เชื่อก็เงียบเอาไว้แต่อย่าดูถูกมันนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคุณหนีไม่พ้นฮะทุกคนเกิดมาตายแล้วตายเดี่ยวนะเกิดคนเดียวตายคนเดียวฮะเครื่องบินตกก็ตายคนเดียวถือว่าตายคือไม่ใช่ตายหมู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะต้องบอกก่อนเลยว่าความตายมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคนเราเนี่ยฮะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าชี้มาสักคนนึงใครอยู่ค้ำฟ้าบ้างนะฮะไม่มีฮะเพราะฉะนั้นการที่พี่เลียวเล่าเรื่องแบบนี้หลายคนที่เคยพบเคยเจอหลายคนตายแล้วฟื้นแล้วก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังถ่ายทอดประสบการณ์ที่ตัวเองเหมือนฝันมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือสิ่งที่เขาไปเจอมานะฮะเหมือนกับเรื่องราวที่พี่เลียวจะเล่าต่อไปนี้ครับน้องครับมันเป็นเรื่องราวที่พี่เลียวเกิดขึ้นเมื่อครั้งแรกฮะที่อำเภอเนี้ยแหละครับที่กล่าวไปเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องที่อำเภอบางเลนน้องฮะพี่เลียวไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าที่เราไปเนี่ยมันอยู่ในบางเลนแต่ตรงข้ามเขาเขียนว่าที่ว่าการอำเภอดอนตูมคือเราก็เลยงงว่าให้ตกลงมันบางเลนหรือดอนตูมนะฮะเพราะว่าเราไปวัตถุประสงค์คือเราอยากไปวัดสามงามแค่ตรงนั้นเองนะฮะแต่เรื่องราวตรงนี้นะฮะบังเอิญว่าน่าจะอยู่ในอยู่ในเขตบางเลนครับโดยที่นี่เขามีอาชีพ1ทํานาฮะ2ก็คือทําส้มโอนครชัยศรีนะมันจะอยู่ในเขตละแวกนะฮะมันทะลุถึงกันได้หมดนะครับและที่ตรงนี้นี่เองนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นแค่หมู่บ้านที่ไม่กี่หลังคาเรือนนะฮะประมาณสักเกือบจะ20หลังคาเรือนนะฮะ20หลังคาเรือนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นซองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มันลึกเข้าไปในทุ่งนาก็เป็นบ้านชาวบ้านนี่แหละครับเวลามีอะไรเขาก็เฮฮากันอยู่ในหมู่ตรงนั้นไม่ได้อะไรมากมายนะครับแล้ววันหนึ่งครับวันหนึ่งเนี่ยก็มีในขณะที่รู้สึกมันจะเป็นวันครบรอบวันเกิดใครสักคนหนึ่งนะฮะในตรงนั้นแล้วเขาก็จัดงานกันนะฮะคือจากกันที่ท้ายบ้านเลยอ่ะ
นะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ด้านหน้าอะไรก็จะมีเล็กน้อยพวกเด็กๆที่นั่งดูหนังอยู่ในบ้านส่วนพวกผู้ใหญ่ก็มาเฮฮาเมากันอยู่ด้านหลังกันนะฮะในขณะที่แบบกำลังหนุกหนานนะเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงกลางคืนไงนะเขาบอกว่าคือ3ทุ่มสำหรับบ้านนอกเนี่ยคือ2ทุ่มแค่2ทุ่มก็คือ20นาฬิกาของแม่ห้องสอนเนี่ยคุณเอ้ยหมาตดยังได้ยินอ่ะเออเพราะฉะนั้นไม่แปลกฮะว่า3ทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ยแถวบ้านนอกชานเมืองเนี่ยมันจะเงียบก็จะมีเนี่ยเขาก็จะเฮฮากันอยู่ในหมู่ตรงนั้นเรื่องมันก็เกิดขึ้นในขณะที่มีมอเตอร์ไซค์1คันฮะขับมาแล้วก็เลี้ยวฟึ๊บเข้ามาในหมู่บ้านเขาไปจอดบ้านหลังที่4ฮะบ้านของคุณอ้อบอกได้เลยนะฮะพอจอดปุ๊บปรากฏว่าคุณอ้อกับสามีไปดริ้งกันอยู่ท้ายหมู่บ้านก็ไม่อยู่แต่หลานชายนะฮะหลานชายอยู่ชั้นมัธยมฮะนะฮะแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งที่มานั่งดูทีวีอยู่นะผมไม่แน่ใจบ้านหลังที่3หลังที่4นะฮะแต่รู้ว่าเจ้าของบ้านน่ะชื่อคุณอ้อก็ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ก็บีบปีน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 ไอ้บ้านหลังตรงข้ามเนี่ยคือบ้านเนี้ยเขามันไม่มีคนอยู่ไงมีหลานอยู่ข้างบนก็อีกคนก็ดูทีวีอยู่มันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องพอปีนปีนก็ไม่รู้เรื่องแหละนะฮะแต่อีกบ้านหนึ่งฮะบ้านหลังตรงข้ามเนี่ยก็มีคุณยายคนหนึ่งแกก็เปิดรั้วมาดูก่อนว่าใครก็เห็นมอเตอร์ไซค์บอกเอามาหาใครหนูอ๋อพอดีคุณยายแกโบกจะกลับบ้านครับแกก็เลยชี้หลังนี้พอบอกว่าคุณยายนะฮะโบกรถซึ่งคุณยายที่เปิดออกมาเหมือนกันฮะก็มาดูก็ดูเห็นหลังไวๆคุ้นๆแต่จำไม่ค่อยได้ว่าใครเขาแกเป็นคนขี้หลงขี้ลืมด้วยพอคุณยายที่อยู่หลังรถอาหารหน้ากลับมาเสร็จปุ๊บแกจำได้เลยบอกแกก็อ๋อมาหาบ้านหลังนี้ไหนก็อ่ะค้างเลยนะฮะแล้วแกก็ปิดประตูแล้วก็เดินเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูฮะงงคือไอ้หนุ่มคนที่มาส่งเนี่ยงงที่งงเพราะว่าคือแกไปเจอคุณยายท่านเนี่ยฮะอยู่ริมถนนนะแล้วก็ขี่รถมาเรื่อยๆเนี่ยก็เจอคุณยายโบกมือแกก็หยุดให้ไงฮะด้วยความเป็นคนที่ใจบุญสุนทานก็เลยถามคุณยายจะไปไหนยายบอกยายจะกลับบ้านแล้วบ้านยายอยู่ตรงไหนอ๋อบ้านยายผ่านไปอีก2โค้งนั่นแหละงั้นเดี๋ยวคุณยายพาผมไปแล้วกันเดี๋ยวผมผ่านพอดีแกก็ไอ้หนุ่มคนนี้ก็ขี่รถไงฮะขี่รถไปตื้อเสร็จปุ๊บโค้งที่2แกก็ชี้นี่เข้าตรงนี้บ้านหลังที่4เพ้อปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่ะลูกยายมันชื่ออ้อเรียกเลยกับปีน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 นั่นแหละนั่นแหละเรื่องราวมันเกิดแค่ตรงนี้เองคุณผู้ฟังมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนฮะเรื่องมันก็เกิดอยู่แค่ตรงนี้แกก็เลยตะโกนเรียกอ้าวคุณอ้ออยู่ไหมบ้านไม่มีออดแต่หลานเด็กผู้ชายก็คือหลานก็โผล่หน้ามาบอกอ้ออาอยู่ท้ายบ้านบอกอาอยู่ท้ายบ้านเมากันอยู่ไปหาก็นู่นน่ะท้ายบ้านเลยบอกอ๋อพอดียายแกจะเข้าบ้านเอามาส่งนู่นน่ะแกหลงอยู่หลานแกก็ชะโงกหน้าดูแล้วก็ผงาผีพูดแค่นี้แล้วก็ปิดประตูตึ้งไอ้นี่ไอ้หนุ่มนี่ก็งงอะไรวะ 3-4 ทุ่มเองนะครูฟังอย่างที่บอกก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ในขณะก็ขี่เข้าไปในหมู่บ้านนะคือเข้าไปทางลึกเลยก็ไม่กี่เมตรอะไม่ประมาณสัก50-60เมตรก็ปรากฏว่าหมาหอนฮึแต่ก็หมาหอนในขณะที่มันมีเสียงเพลงกบอยู่พอถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้หนุ่มคนนั้นก็เดินเข้าไปในงานฮะแกก็เลยบอกว่ามาหาคุณอ้อครับก็ชี้นู่นๆๆนางอ้ออยู่นู่นนางอ้ออยู่นู่นก็ไปเสร็จปุ๊บไปเจออ้อกำลังเมาอยู่เลยฮะก็เลยบอกว่าคุณอ้อครับพอดีผมรับคุณยายมาแกบอกว่าเป็นแม่จะขอเข้าบ้านอันนี้พอเ
คือแกก็บอกหมดเลยนะพอถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็เห็นเด็กผู้ชายปิดประตูหนีอ้อบอกแม่เมื่อที่ไหนแม่ฉันตายไปตั้งนานแล้วบอกเอ้าก็เนี่ยแกรออยู่หลังรถบอกโอ้เลอะเทอะเลอะเทอะบอกเอาช่วยงั้นช่วยไปดูหน่อยแล้วกันฮะเขาบอกเขาเนี่ยเขาเป็นแม่คุณอ้ออ้อก็เลยเดินไปแล้วก็มีเพื่อนตามไปอีก2คนนะคือไอ้2คนนี้เขาจะขับบ้านนั่นแหละแต่อ้อเขายังเมาอยู่ก็เดินไปด้วยกันปรากฏว่าพอไปเจอปุ๊บเท่านั้นแหละอ้อสั่งเมาฮะส่วนไอ้2คนนี่กรี๊ดเลยครับอ้อแม่ยายส่วนยาย2คนผีตาจวนไอ้ผียายจวนฮะงานที่กำลังคืนเคลงอยู่นี่มีแต่เสียงเพลงและสักพักเสียงเพลงปิดลงฮะปรากฏว่าทุกสายตามองไปที่ตรงนี้ฮะแต่ไม่มีใครเห็นนะมีแค่3คนเออผมก็แปลกใจตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าแต่ไม่มีใครเห็นที่อ้อตะโกนเรียกแม่ส่วนยายสองคนเนี่ยตะโกนผีเรื่องของเรื่องก็คืออย่างนี้ฮะพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บอ้อเขาช็อกอ่ะพอเห็นแม่และแม่ก็ยิ้มให้แล้วสักพักนึงแกก็ลงจากรถฮะแล้วก็เดินหันหลังเดินไปที่บ้านเลยส่วนไอ้ผู้ชายที่เขามาส่งไอ้เด็กหนุ่มเนี่ยที่มาส่งเนี่ยก็เลยพี่แกไปเอามายังไงว่าอ๋อคือสำเนียงลาดบุรีอ่างทองนครปฐมนี่ก็จะเหน่อๆนิดแต่ไม่เหน่อเท่าสุพรรณนะฮะก็บอกว่าอ๋อพอดียายแกโบกรถนะก็เลยมาส่งแกก็บอกเนี่ยหลังเนี่ยไอ้หนูแม่ฉันตายไปแล้วพี่อย่าล้อผมสิกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวจริงๆเผาได้ไม่นานนี่แหละจะให้ดูรูปเลยมาที่บ้านดิก็ปรากฏว่ายายสองคนนี้เขานั่งซุดอยู่ตรงแคร่ฮะตรงหน้างานส่วนในงานเนี้ยก็คนก็เข้ามาปฐมพยาบาลกันแต่เพลงเขาก็เปิดกันนิดๆคนที่กินก็กินกันไปไม่รู้เรื่องยายอ้อเขาพานี่ไปเลยฮะไอ้หนุ่มคนนี้ไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็ตะโกนเรียกหลานผู้ชายบอกนะบอกอ่ะเมื่อกี้ผีย่ามาเออรู้แล้วข้าก็เจอบอกอย่างเงี้ยเราก็สงสัยเอ้ยแล้วแกเป็นอะไรล่ะเออท้ายที่สุดเนี่ยฮะไอ้หนุ่มคนนี้ฮะก็ขึ้นไปบนบ้านเนี่ยฮะแล้วก็คุณอ้อเนี่ยหรือพี่อ้อเนี่ยแกก็เลยเอารูปมาให้ดูนี่แม่ฉันคนนี้หรือเปล่าหน้าไม่ชัดไงคือหน้าที่เขาถ่ายที่ติดรูปงานศพอ่ะกับตัวจริงคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่ตรงกันแต่ก็จะมีความละไม้คล้ายคือคนหนึ่งแก่หน้ายังแบบไม่แก่นักเงี้ยมันก็อาจจะดูไม่รู้เรื่องก็เลยเอารูปที่ไปรับศพที่โรงพยาบาลมาดูเปิดปรากฏแม่ฉันเนี่ยเป็นหัวใจวายก็เนี่ยเอารูปให้ดูคนนี้ใช่ไหมไอ้หนุ่มก็ดูผงะเลยใช่ครับคนนี้แหละครับเออนั่นแหละแกไปรับผีมาเฮ้ยเขาก็ตกใจไงเฮ้ยเป็นไม่ได้เหรอเราก็คือผมเนี่ยตอนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยผมมีความสงสัยอยู่พอสมควรว่าแล้วเหตุผลอะไรเออตรงเนี้ยมันเป็นเหตุผลอะไรที่ยายฮะคือยายจวนเนี่ยแกจะกลับมาที่บ้านซึ่งตายไปโอ้แต่ปีแล้วนะแต่เขาเก็บศพเอาไว้ฮะแล้วก็เพิ่งเผาไปไม่กี่เดือนนี้ก็ถามบอกพี่ยายแกมีห่วงเลยหรือเปล่าคือพี่เคยสัญญาอะไรกับยายไว้หรือเปล่าก็นั่งนึกจนกระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่จะเสียเนี่ยฮะเขาบอกว่าแม่อย่าเป็นห่วงเลยเดี๋ยวเรื่องต่างๆเดี๋ยวเขาดูแลเองปรากฏว่ามันมีอยู่เรื่องสองเรื่องที่เขาไม่ได้ดูแลแล้วเขาปล่อยนะฮะอย่างกรณีของการผ่อนที่นาก็ขาดส่งนะฮะเหมือนจะมาเตือนแล้วก็เรื่องของหลานของแกเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้แต่รู้ว่าหลักๆเนี่ยคือที่นาไม่ได้ส่งเงินแกก็สงสัยแม่มาเตือนแล้วที่บอกว่ายายจวนเดินลงจากมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็เดินไปตรงแถวบ้านเนี่ยไม่รู้ไปไหนนะคือท้ายสุดหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนไม่กี่คนน่ะที่เห็นยายจวนนะฮะแล้วก็เป็นที่โจทย์จานกันมากเลยนะฮะตรงถนนเส้นนั้นซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องการรับผีมาส่งบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะมีบ่อยฮะแต่ก็มีแล้ว
ซึ่งเราโอ้โหขอฟังเลยเฮ้ยจริงเหรอแบบนั่งขนาดนี้เลยเหรอแล้วรู้สึกเลยเหรอแล้วตอนที่แกนั่งเบาะเนี่ยรู้สึกอะไรหรือเปล่าไอ้หนุ่มคนนั้นแกก็เลยบอกตอนที่นั่งเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกนะว่ามีคนนั่งแต่รู้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีน้ำหนักแต่ว่ามันก็เบาๆอ่ะแกก็ถามตลอดแล้วบอกแล้วคุณมองกระจกหลังบ้างไหมคือโดยปกติแล้วโดยหลักแล้วนะฮะวิญญาณคือพลังงานเงาเนี่ยจะไม่มีอันนี้ในความคิดผมนะอย่างน้อยน่าจะเป็นกลุ่มควันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่เด็กผู้ชายเขาก็บอกว่าผมก็ไม่ได้สังเกตรู้ว่ามันแค่สองโค้งแล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านเลยไม่ทันได้มองอะไรหรอกอันนี้ก็เป็นไปได้เราไม่ได้ว่าเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาพิจารณาอยู่หลายเรื่องพอสมควรว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นห่วงความมีห่วงหรือว่าความผิดสัจจะเรื่องนี้ฮะสำคัญนะน้องอย่างประเภทที่สมมุตินะฮะผมขออนุญาตยกเป็นเคสแล้วกันว่า เคยเกิดกรณีหนึ่งที่คุณแม่ของน้องผู้หญิงคนนี้เขาป่วยหนักที่โรงพยาบาลครับแล้วปรากฏว่าอยู่ในขั้นตรีทูตเลยความเป็นความตายมันชิวเฉียดใกล้เคียงกันมากฮะห้อง ICU น้องผู้หญิงคนนี้ฮะก็ไปยืนอยู่ที่ปลายเท้าแล้วก็ใช้มือสองข้างในกลุ่มปลายเท้าแม่แล้วก็บอกงี้ฮะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้ามีจริงเนี่ยขอให้ดลบันดาลให้แม่หนูหายไวๆแล้วถ้าแลกได้นะก็ขอให้หนูเนี่ยแลกกับแม่แลกในที่นี้หมายถึงว่าแลกเปลี่ยนครูบาอาจารย์หลายท่านนะฮะท่านบอกว่าอย่าได้พูดอย่างนี้เด็ดขาดนะฮะเพราะการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยฮะบางทีคุณไม่รู้หรอกว่ากรรมที่คนผู้นั้นนะฮะคนเจ็บคนนั้นกำลังรับอยู่เนี่ยเขาอาจไม่ถึงตายแต่ถ้าถึงตายมันคือถึงคราวเขาถึงที่เขานั่นคือเขาหมดนะฮะเขาหมดบุญนั่นคือความเป็นไปของกฎธรรมชาติอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะแต่ถ้าคุณบอกขอแลกปุ๊บเนี่ยฮะสมมุติว่าเขาต้องหายคือมันเป็นกรรมหนักที่จะต้องรับแล้วท้ายสุดแล้วจะค่อยๆทุเลาลงแล้วก็หายไปเองท้ายสุดก็ออกจากโรงพยาบาลมันก็คือกรรมที่เขาต้องรับแค่ตรงนั้นแต่พอคุณบอกขอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยฮะคุณครับบางทีกรรมเขาเบามากแต่พอเปลี่ยนปุ๊บไอ้กรรมตัวเนี้ยมันจะหนักสำหรับคุณอาจถึงตายได้เขาถึงได้บอกว่าอย่าพูดคำว่าถ้าเป็นอะไรได้ขอเป็นแทนหรือว่าขอเปลี่ยนขอแลกกันอย่างเงี้ยอย่าได้ทำเด็ดขาดครับนะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันคุณยังทำประโยชน์อะไรได้เยอะไม่ใช่ว่าคนที่นอนเจ็บอยู่จะทำประโยชน์ไม่ได้ไม่ใช่นะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่ากรรมมันขนาดไหนบางทีขอแลกแล้วเขาหายแค่ยื้อชีวิตแล้วคุณต้องมารับส่วนที่ต่อให้เขายื้อไปเนี่ยคุณก็อาจจะแย่ได้เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่พี่เลียวจะบอกว่าอย่าได้ยื้ออย่าได้แลกเด็ดขาดฮะอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะสำหรับในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรื่องที่3ยังมีอยู่ฮะนะครับอ่ะโอ้โหฉายเดี่ยวทุกครั้งไปนะฮะเออแปลกที่นุกนะนุกเง็กเซียนจัดเนี่ยมีแต่คนโทรมาเล่าให้ฟังพี่เลียวจัดไม่เห็นมีคนโทรมาเลยเออมีแต่คนโทรมาขอเพลงนะขอบคุณมากมายฮะที่ไม่ลืมแล้วก็พี่เลียวไม่ลืมนะจ๊ะอ่ะวันนี้ก็ยังเต็มที่กับมันอยู่นะฮะ FM 104.5 MHz โลมาหลอนน้องหลายคนถามว่าพี่มีให้โหลดย้อนหลังไหมปกติมันมีอยู่นะฮะอยู่ในเว็บบอร์ดน้องคงดูหน่อยละกันแต่ถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องขอทางสถานีเพราะพี่เลียวไม่มีนะ Data ตรงนี้ทางสถานีจะเรคคอร์ดไว้เสมอนะฮะแล้วก็ใครขอเนี่ยเขาก็จะตัดนะเป็นช่วงๆๆแล้วก็ส่งให้นะครับก็มีอยู่ครั้งนึงแหละคือเราก็เข็ดที่เอาเรื่องของเราไปแล้วก็ไปสร้างเป็นหนังทั้งหนังสั้นแล้วก็หนังใหญ่โดยที่ไม่บอกล่วงหน้าพี่เลียวต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันคือลิขสิทธิ์ของวัดของ FM 104.5 MHz นะคือเราคือสถานีของวัดนะครับคือน้องจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ว่าพี่เลียวไม่ได้ห้ามนะฮะไม่มีลิขสิทธิ์สำหรับตัวเองแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ออกจากสถานีของวัดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสมบัติของวัดนะก็บอกกล่าวกันนิดนึงนะฮะท่านก็ไม่ได้ห่วงอะไรหรอกเพียงแต่เหมือนกับขออนุโมทนาแล้วกันนะฮะขอเรื่องนี้นะฮะเอามานั่งฟังหรือว่าขออัดหน่อยนะเจ้าคะ
ก็ว่าไปไม่เป็นไรฮะหรือว่าเข้ามาบอกก็ได้4649333เนี่ยทุกวันทุกเวลาได้หมดก็แค่บอกขอเป็นการอนุญาตแค่ให้ท่านเห็นด้วยตาผ่านด้วยตาแล้วใจรับรู้จบแล้วครับนะฮะเพราะเราก็ไม่ได้หวงนะฮะถือว่าเป็นวิทยาทานนะเรื่องราวต่างๆเนี่ยฮะต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีที่มาที่ไปทั้งจิตวิญญาณแล้วก็บุญต่างๆนะบุญกรรมต่างๆน้องครับไม่มีหรอฮะไม่มีของฟรีในโลกครับนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าทำชั่วได้ดีอะไรนะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนั่นแหละฮะลองดูสิครับแล้วน้องจะรู้ว่า1ชั่วโมงใกล้ตายเนี่ยความดีความชั่วมันเป็นยังไงไม่ได้ท้านะฮะเพราะว่าหลายคนเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเรื่องรายการที่จะมาเล่าให้ฟังสำหรับคนที่ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะฮะแล้วก็มานั่งคุยแล้วก็มาเล่าให้ฟังอย่างพี่เลียวไปเนี่ยฮะอย่างของของหลวงปู่แย้มโอ้อันนี้ต้องบอกก่อนเลยมันไม่ใช่เรื่องหลอนแต่เอามาเล่าให้ฟังเราคิดไม่ดีอ่ะเราคิดไม่ดีกับหลวงปู่เรารู้เลยเพราะว่าท่านกำลังเจิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะฮะท่านเจิมของบางสิ่งอยู่ฮะเจิมไปตาท่านก็หันซ้ายไปหันซ้ายไปอย่างเงี้ยหันซ้ายมองที่เจิมมองที่จุดที่เจิมด้วยแล้วก็คือสายตาวอกแวกอ่ะแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงหน้าท่านแล้วก็หลวงปู่มองซ้ายมองขวาแล้วอย่างนี้พลังหลวงปู่จะลงไปที่ของขลังเหรอแกศักดิ์สิทธิ์ไหมนะจะมีจริงไหมนะจะมีพลังจริงไหมนี่คือสิ่งที่พี่เลียวปามาท่านและปามาในใจซึ่งบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีน้องๆอย่าได้คิดเด็ดขาดนะฮะอธิษฐานเลยว่าจิตใดที่คิดเป็นอกุศลเนี่ยขออย่าให้มายุ่งเกี่ยวกับตัวเราเพราะเราห้ามจิตไม่ได้หรือว่าห้ามความสงสัยไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่พี่เลียวนั่งคิดเสร็จปุ๊บเนี่ยขากลับก็จะลาหลวงปู่ฮะจะขอพลังหลวงปู่สักหน่อยก็คือเข้าไปกราบแล้วเราไม่ได้ขออะไรเลยเพราะจิตเราไม่ได้ต้องการหวังอะไรเลยฮะแค่อยากขอพลังอยากให้ท่านแค่จับหัวให้หน่อยนะฮะแล้วก็ถ่ายพลังให้เราคือพลังในที่นี้คือพลังพุทธคุณของท่านนะครับโอ้โหศีล227นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วท่านบวชมาตลอดชีวิตอะนะฮะเราก็ขอให้ท่านนะฮะขอแบ่งเรียกงี้พี่เลียวก็เลยไปกราบท่านนะฮะปรากฏว่าหลวงปู่แย้มท่านก็เอาตอนแรกท่านพรมน้ำมนต์ก่อนเราก็เข้าไปแจมในกลุ่มนั้นเสร็จปุ๊บก็เลยไปนั่งกราบใกล้ๆเลยหลวงปู่ครับขอกราบหลวงปู่นะครับก็กราบตึกกูฟังครับเชื่อไหมว่าพอพี่เลียวเงยหน้ามาหลวงปู่พอดีพระอาจารย์ด้านหลังพระอาจารย์พระสกรบอกเฮ้ยก้มหัวลงเราก็ก้มหัวฮะแต่สายตาพี่เลียวเนี่ยเห็นแวบเดียวแค่ไม่ถึงวินาทีนะฮะที่พี่เลียวเห็นก็คือว่าหลวงปู่เอาคล้ายๆดินสอเป็นปากกาที่เขาที่เขาใช้จานเป็นยันนะฮะแหลมเปียบเลยน้องเอาขึ้นมาท่านเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เจาะไปที่กลางหัวพี่เลียวเลยจึกโอ้โหแล้วก็ลงอักขระเลยฟืดเรารู้เลยฮะว่าพลังเยอะมากแค่ลงปุ๊บขนลุกปุ๊บเลยฟืดเรารู้เลยโอ้โหหลวงปู่ให้ขนาดนี้แล้วเราก็เลยนึกในใจขอโคสีครับแล้วทุกครั้งที่เราคือเราจิตเราไปตามตัวอักขระเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าน้ำหนักที่หลวงปู่กดเนี่ยประมาณว่านี่ไงที่มึงบอกว่ากูไม่มีพลังนี่ไงแล้วท่านกดอ่ะตื้อโอ้โหปวดหัวคือหัวจะระเบิดเจ็บมากน้องเอ้ยนะฮะแล้วแบบฟืดแล้วโอ้ยตายแล้วไม่น่าประมาทนะพอเสร็จปุ๊บโอ้โหน้ำตาจะไหลมันเจ็บจนน้ำตาจะไหลอ่ะแล้วแบบเหมือนกับใช้เอาง่ายๆน้องเอาไม้จิ้มฟันอ่ะแล้วลองกรีดไปที่เนื้อตัวเองอ่ะลองกรีดแบบกดแรงๆเหมือนกันอารมณ์เดียวกันอ่ะเจ็บมากเราก้มกราบคือขอบคุณท่านน่ะง่ายๆโมทนาสาธุนะกับสิ่งที่ท่านให้เพราะว่าพลังท่านลงเราตึกจนตอนนี้ยังวิ่งอยู่บนหัวฮะคือมันบอกไม่ได้จริงๆน้องครับโอ้โหหลวงปู่แย้มไม่ธรรมดาแล้วก็เลยโทรศัพท์คุยกับพระอาจารย์ที่ท่านเก่งด้วยท่านบอกเป็นไงละมึงโดนด่ากลับมาเป็นไงละมึงหลวงปู่ไม่ธรรมดาครับทราบแล้วครับโอ้โห
มีโอกาสให้ไปฮะให้ไปนมัสการท่านหลวงปู่แย้มที่วัดสามงามนครปฐมฮะโอ้โหเป็นดงเกจิจริงๆฮะที่นี่เยอะมากนะฮะวัดพระเนียงแตกก็ที่นี่โอ้วัดกลางบางแก้วก็นครปฐมเยอะจริงๆหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายพลุบพลุบโผล่โผล่โลมาหลอน